ไปถึงมู่เพื่อนนักศึกษาทุกคนมื้อนี้ทางโรงเรียนรัตนาของพวกเขาแม่ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ15ปีตรงกับวันที่7ตุลาคมปี2009นั่นเองทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านได้ไปชมทั้งต่อไปนี้ให้ครูทุกคนพ้นจากทุกชีวิตเมื่อมาตอนบ่ายวันที่2เดือน10ปี2009ที่ผ่านมาวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจบรรดาครูอาจารย์พนักงานและนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ15ปีขึ้นด้วยบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นที่เต็มไปด้วยเนื้อในความหมายความสำคัญของวันครูดังกล่าวเจ้าต่อไปนี้พี่จะมอบหน้าที่ถึงวิธีให้แก่อาจารย์พุทธลังสีและอาจารย์อัมพรขอมอบหน้าที่นี้ให้เพิ่นเลยเวลาไขพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ15ปีที่จัดวันที่7ตุลาซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติของพวกเราวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจองค์เมืองสถาบันการศึกษาอื่นแม่ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและศิลปะนักร้องเสียงดีก้อนงานและมีส่วนร่วมของนักศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่ครูอาจารย์พนักงานนักศึกษาให้เห็นความสำคัญในบรรยากาศเพื่อมีส่วนร่วมในงานเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีในวันที่7ตุลาคมนี้โดยเฉพาะคอมเมนต์นักศึกษาของเขาการสังเกตเห็นว่าพวกเขาจะได้จัดงานเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติทุกปีเนาะและคือว่าทุกคนต้องมีความภูมิใจว่าประวัติของวันครูแห่งชาตินี่มีความเป็นมาเท่าไหร่เนาะดังนั้นในมื้อนี้พวกเขาได้มีโอกาสที่ดีเนาะจึงขอเรียนเชิญท่านครูวรแก้วคุณวงศ์ผู้อำนวยการแผนกอาชีวศึกษาและการศึกษาชั้นสูงตามหน้าองค์การศึกษาภาคเอกชนกระทรวงศึกษาธิการให้อยู่ในวันที่7เดือนตุลาและนายผู้คำหันก็เป็นครูผู้หนึ่งเนาะได้รวมเข้าในการชิดสอนพระสงฆ์เหล่านี้และก็ได้ตั้งนาชิดสอนของผู้ควบสมาธิและก็ได้เห็นการกระทำของฝรั่งการขุดขี่ขุดหีดของฝรั่งการเอาหลักเอาเปรียบของฝรั่งต่อคนลาวก็เกิดมีแนวความคิดหักซ่าและก็ได้ศึกษาอบรมเนาะบุกระดมคนขวยจำคำสอนครูอยู่ในหัวใจแต่เรียนก็ไกลก้าวไปให้ปริญญาเขามีความรู้ก็ย้อนครูที่สอนเข้ามาครูเส้นลำค่าสอนวิชาความรู้ทุกอันเฮาเลื่อมใสเฮาภูมิใจในศรัทธาขอจดจำคำสอนครูอยู่ในหัวใจแต่เรียนก็ไกลก้าวไปได้ปริญญาเฮามีความรู้ก็ย้อนครูที่สอนเฮามาครูเส้นลำค่าสอนวิชาความรู้ทุกอันครูเส้นลำค่าสอนวิชาความรู้เสียนเฮาผูกพันง่วง
กันที่งานสีเก